สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาตอบคำถาม FC นะครับแล้วก็จะได้ให้ประโยชน์เรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับเพื่อ FC จะนำไปใส่นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือ FC ถามมาว่าอยากให้แอดเผาถ่าน2เตานะครับพร้อมกันแอดก็เลยให้เหตุผลว่านะครับสาเหตุที่แอดบ่ได้เผา2เตาก็เพราะว่า1นะครับเตาแอดชำรุดนะครับครับ2นะครับแอดบ่อยากเผาปานใดนะครับถ้า2เตานะครับก็คือแอดก็เว้าตรงๆนะครับก็คือบ้านแอดน่ะเป็นบ้านเซานะครับแล้วก็ตั้งติดกันเป็นแถวนะครับล้อมคางล้อมแอวนะครับแล้วที่นี่ถ้าเกิดแอดเผาพร้อมกัน2เตานะครับถ้าแอดบ่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแบบเตาเดียวนะครับถ้าเกิด2เตาแอดย่านผิดพลาดนะครับนะครับคือเวลาแอดเผาอ่ะแอดจะใส่ใจมากๆเลยนะครับเตาเดียวนะครับจะบ่ไปใดเลยนะครับจะค่อยเบิ่งแต่ปองควันบองแก๊สอย่างเดียวนะครับย่านว่ามันเกิดการมีควันจังซี่นะครับพอควันปั๊บมันก็จะไปโดนเพื่อนบ้านนะครับจังซี่เพิ่นก็ได้กินนะครับบางที่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดกิจกรรมในส่วนนี้เพิ่นก็บ่อยากดมกินในส่วนนี้ปานใดนะครับขนาดเฮ็ดทุกมื้อนะครับเผาเพิ่นก็ยังได้กินนะครับแม้กระทั่งบ่มีควันนะครับเพราะว่าไอของความร้อนมันมีแล้วก็มันก็จะไปสัมผัสจมูกเพิ่นนะครับได้กินแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าจิตใจเพิ่นดีงามนะครับในชุมชนนะครับก็เห็นอกเห็นใจแอดนะครับว่าเพราะว่าแอดก็มีอาชีพแบบนี้แล้วก็ต้องจังไดอ่ะถ้ามีรายได้อย่างสินะเป็นรายได้ในส่วนนี้นะครับก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีหยังก็ผ่อนหนักผ่อนเบากันอดได้ก็อดจังซี่นะครับต่างคนต่างทำมาหากินหลากหลายอาชีพเพื่อนบ้านก็เข้าใจในจุดนี้นะครับก็เลยอรุมอร่วยกันแบบนี้นะครับแต่ว่าที่แรกก็มีผลกระทบแอดก็พยายามแก้ปัญหามาเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าคลิปแรกๆนะครับแอดจะเผาอยู่กลางถนนข้างๆถนนนะครับบ่แม่นกลางนะครับหน้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าแอดบ่ทันมีทุนหรือว่าบ่มีความคิดแต่พอเฮ็ดไปมันมีปัญหานะครับก็เลยขยับขยายถ้าบ่มีปัญหาปัญญาบ่เกิดนะครับก็เลยแบบนี้นะครับแอดก็เลยขยับขยายเฮ็ดลงเตาให้มันดีขึ้นก็คือการปรับปรุงแก้ไขของเฮาจังซี่นะครับนะครับก็ยังที่แอดบอกนะครับแอดอยากเผาอยู่แต่ถ้าเผาให้เบิ่งนี่แอดจะเผาอยู่นะครับแต่ว่าจะให้แอดมาเฮ็ดทุกมื้อเผาเป็น2เตา3เตาทุกมื้อแอดบ่เฮ็ดนะครับเพราะว่าย่านมันผิดพลาดนะครับขนาดเตาหนึ่งมันก็ยังผิดพลาดนะครับเพราะว่าบ่คือ FC นะครับ FC มีพื้นที่บ้านส่วนโตนะครับแล้วก็อยู่ในสวนจะ10เตานี้10เตาก็เผาได้ครับเพราะว่าเผาด้วยความสบายใจนะครับบ่ดูแลปานใดก็เผาได้นะครับเพราะว่าการเผาถ่านนะครับด้วยเตาชนิดนี้นะครับถ้าเฮ็ดแบบแอดน่ะบ่ให้มีควันมันเฮ็ดได้นะครับแต่มีก็มีแค่ 10% นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนโตจังซี่นะครับถ้าเกิดมันพลาดมากจังซี่เฮาก็บ่เป็นหยังนะครับมันก็ตึมมาเฮาก็แก้ได้จังซี่นะครับแต่แอดนี่ต้องแก้ตลอดนี่แหละสาเหตุที่ว่าแอดบ่อยากเฮ็ดให้เบิ่งแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่แอดอยากจะเว้านะครับถ้าแอดมีโอกาสนะครับแล้วก็มีทุนนะครับแอดจะบ่เฮ็ดแบบเผาพร้อมกันแบบนี้นะครับแอดจะเฮ็ดเป็นเตาคอนโดนะครับแต่ในเตาคอนโดของแอดนะครับแอดจะบ่เฮ็ดแบบระบบว่าจุดแล้วก็ให้มันใหม่ไปพร้อมกันจังซั่นแอดบ่เฮ็ดนะครับเพราะว่าหยังติถ้าเกิดตัวล่างมันวูบมันดับนะครับตัวบนก็ต้องวูบไปเลยนะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับที่ว่าแอดอยากเฮ็ดมากๆเลยนะครับแต่แอดเฮ็ดโดยที่ว่าจะเฮ็ดอยู่ช่วงที่ว่าคือการตั้งเตาแล้วก็
เอาเตาไปอีกเตาหนึ่งนั่นสินะครับเขาใส่หลุกหลอกหรือว่าปั่นจันนะครับดึงขึ้นข้อจังหวะที่ว่าไม่คายแก๊สเตาแรกแล้วมันบ่ครับเขาก็เอาเตาที่สองเนี่ยชักลอกขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปตั้งไว้แล้วก็เผาได้สบายนะครับอันนี้คือความคิดของแอดนะครับแอดอยากเฮ็ดแบบนั้นนะครับแล้วก็มีการเลื่อนเขาเลื่อนออกสำหรับเตาข้างล่างนะครับเพราะเตาข้างบนติดแก๊สเตาข้างล่างก็มันคายแก๊สมันบ่ล่ะครับเฮาออกตัวคายแก๊สเนี่ยไปเผาของตัวบนมันบ่พอตัวล่างคายแก๊สเสร็จไล่แก๊สเสร็จเฮาก็ดึงตัวล่างออกมานะครับเราเอาตัวบนที่กำลังคายแก๊สเอาลงไปแล้วก็เตาไม้ขึ้นแบบนี้แอดจะบอกมาตั้งเตาเลี้ยงกันเป็น10แบบนี้แล้วก็มาเผาใส่ฟืนหลายๆอันนั้นก็คือเขาจะเสียเชื้อเพลิงในส่วนนี้หลายมากๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเขานำความห่อนจากการค่ายแก๊สมาเผาอีกเตาหนึ่งนะครับจะดีมากๆเลยนะครับนี่คือความคิดของแอดจะเฮ็ดแบบนั้นนะครับแอดจะบอสรุปอีกทีนึงแอดจะบอมานะครับจุดเตาพร้อมกัน2เตาต่อกันอย่างนี้บ่เฮ็ดแบบนั้นแต่แอดจะเฮ็ดก็คือจุดเตาแรกให้มันค่ายแก๊สพอค่ายแก๊สเสร็จชักลอกขึ้นไปนะครับเพราะชักลอกขึ้นไปเอาไปตั้งเขาก็บ่ต้องได้เฮ็ดอย่างอีกเลยตัวนั้นมันก็คายแก๊สเลยเพราะว่าระยะการคายแก๊สของเตาเผาถ่านของเฮาเนี่ยมันใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับโดนนะครับพอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเสร็จเตาข้างบนที่ว่าเฮาเอาไปตั้งบ่ครับมันก็คายแก๊สแล้วก็แห้งดีอีกต่างหากจังซี่นะครับแอดอยากเฮ็ดแบบนั้นก็คืออย่างแอดที่บอกนะครับเพราะว่าแอดสถานที่บ่อำนวยแล้วก็ทุนมันต้องใส่ทุนหลายนะครับแบบนี้นะครับสพอแอดก็กำลังเก็บเงินนะครับเฮ็ดช่อง YouTube ก็เพิ่งได้เงินนะครับก็เพิ่งได้เงินแอดก็จะเก็บส่วนนี้มาไว้เฮ็ดโปรเจกต์ที่แอดคิดขึ้นนะครับจังซี่ล่ะครับให้นึกถึงตอนที่ว่าเด็กน้อยนะครับเรียนหนังสือนะครับเด็กน้อยที่เรียนเก่งๆนะครับหลายคนทั่วโลกนะครับขาดทุนทรัพย์แต่สติปัญญานี่เลิศล้ำเลิศก็ขาดโอกาสตัวนี้ไปขาดแรงสนับสนุนตัวนี้ไปนะครับก็เหมือนกับแอดที่แอดคิดนะครับแอดมีปัญญาแอดมีความคิดแต่ขาดทุนทรัพย์มันก็จบนะครับแต่ว่าหากเกิด FC มาฟังแอดเว้าจังซี่เรานำไปเฮ็ดเราถามแอดจะบอกก็คือประโยชน์ในส่วนนี้แอดสามารถถ่ายทอดได้นะครับก็ขอให้ฟังแอดแล้วอีกอย่างนะครับแอดเฮ็ดคลิปออกมาก็ขอสนับสนุนนะครับให้เบิ่งคลิปของแอดหรือว่าแชร์นะครับเพราะว่าช่องของแอดจะได้โตแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับครับแอดก็มาขอลองนะครับเราเพราะรายได้ตัวนี้นะครับแอดก็บ่ได้เอาไปใส่นะครับแอดก็จะเอามาหมุนในการทำคลิปทำโปรเจกต์ต่างๆทำความรู้ต่างๆกับสู่สาธารณะอย่างสินะครับกับสู่สายตาของ FC นะครับเพราะว่าเงินที่แอดได้มาในส่วนนี้นะครับแอดจะบ่ได้เอามาใส่ในส่วนโตนะครับแอดจะเอามาสร้างโปรเจกต์ที่แอดบอกนะครับครับก็ลองนำไปพิจารณาเบิ่งครับถ้าใครเฮ็ดได้ก็เฮ็ดก่อนนะครับนี่แหละครับก็คือความคิดของแอดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ